ชาวไทยสมัครสมานถวายพระพรจอมราชันพระอานันท์ปรีชาชาญขอพระองค์ทรงเกษมสำราญงามประการทรงขัตติยะไทยจากฟ้าเรืองรองแสงทองส่องมาในฟ้าต่างสดใสมหาวชิราลงกรมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยนาไทยพระผู้วันในถวายใจชนชาวไทยนาไทยพระผู้วันในถวายใจสาธุดีสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสขอบใจและชมเชยทุกคนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกเมื่อวันเสาร์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562นั้นทรงชื่นชมโสมนัสอย่างยิ่งที่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้สำเร็จลุล่วงอย่างงดงามสมพระเกียรติสมเกียรติของประชาชนและประเทศชาติสมตามความหวังตั้งใจของประชาชนและสมตามพระราชปรารถนาที่จะทรงแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงคำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเสมอมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสขอบใจและชมเชยทุกคนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ทั้งฝ่ายรัฐบาลข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจเจ้าหน้าที่หน่วยราชการในพระองค์จิตอาสาและประชาชนตลอดจนทุกคนทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมพระราชพิธีในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งในต่างประเทศซึ่งได้ส่งใจยินดีชื่นชมมาโดยทั่วกันทรงพระราชดำริว่าความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกคนทุกฝ่ายได้ทำให้การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นระเบียบสง่างามแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและทรงคุณค่าของประเทศไทยได้อย่างกระจ่างลึกซึ้งทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันที่ชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทั่วโลกได้ประจักษ์ชัดถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวไทยนับว่าท่านทั้งหลายได้เชิดชูคุณค่าและเกียรติยศเกียรติศักดิ์
ทั้งของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยได้อย่างยิ่งใหญ่และพิเศษยิ่งจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12พฤษภาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้เวลา 8:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตำบลผาสิงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านในการนิทรรศพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าการดำเนินโครงการรักป่าน่านของหน่วยงานต่างๆภายใต้การควบคุมของสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2ได้จัดกิจกรรมสาระการเรียนรู้รักป่าน่านบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นโดยใช้ป่าชุมชนเป็นสื่อธรรมชาติให้นักเรียนได้สัมผัสและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินโครงการเยาวชนรักป่าน่านผ่านอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์กหรือสถานีวิทยุกระจายเสียงของศูนย์ภูฟ้าพัฒนาคลื่นความถี่ FM 102เมกะเฮิรตซ์ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ่อเกลือและอำเภอปัวรวม5ตำบล29หมู่บ้านโดยให้เยาวชนจากโรงเรียนบ้านเพือกโรงเรียนบ้านศพมางและโรงเรียนมัธยมบ่อเกลือเข้ามาจัดรายการวิทยุเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและสามารถนำทักษะการสื่อสารไปใช้ต่อยอดในอนาคตได้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมจุฬารักป่าน่านผสานนวัตกรรมสังคมภายใต้แนวทางสร้างป่าสร้างอาชีพปลูกจิตสำนึกซึ่งได้สร้างแรงจูงใจในการปลูกและดูแลกล้าไม้จนกลายเป็นป่าโดยใช้เทคโนโลยีเข้าไปส่งเสริมเช่นกล้าวิเศษคือการปลูกกล้าไม้วงยางนาโดยใช้เชื้อราเอ็กโตไมโครไรซาทำให้ได้ต้นไม้ที่แข็งแรงโตเร็วและได้เห็ดที่กินได้รวมทั้งช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีเป้าหมายในการเพาะกล้าวิเศษจำนวน 100,000 ต้นต่อปีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ส่งเสริมการสร้างอาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกรมีรายได้มากกว่าการปลูกข้าวโพดด้วยการปลูกสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจแบบเกษตรอินทรีย์ที่บ้านห้วยลอยตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือเช่นขมิ้นชันไพรโกโก้ซึ่งสามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มมูลค่าได้หลายชนิดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านจะทำโครงการโรงเรียนเกษตรกรมืออาชีพโดยตั้งหน่วยการเรียนรู้4แห่งในจังหวัดน่านให้บริการครอบคลุมพื้นที่7อำเภอโดยเปิดรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรุ่นละ60คนระยะเวลาการอบรม7เดือนและมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิดจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารยิมเนเซียมทรงเปิดการประชุมสัมมนารักป่าน่านครั้งที่4ซึ่งสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนที่ร่วมโครงการรักป่าน่านจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้นำเสนอผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเกิดความร่วมมือกันหยุดยั้งการทำลายป่าไม้พร้อมทั้งหาแนวทางฟื้นฟูจัดการเพื่อให้ประชาชนจังหวัดน่านอยู่กับป่าได้โดยไม่ทำลายป่าตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรป่าไม้โอกาสนี้ทรงบรรยายพิเศษหัวข้อสร้างป่าสร้างรายได้โดยทรงชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและความสำเร็จของการดำเนินโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ในจังหวัดน่านซึ่งทำให้ประชาชนมีรายได้และเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไปพร้อมกันโดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2556ที่อำเภอบ่อเกลือได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆเกิดผลเป็นรูปธรรมปัจจุบันครอบคลุมทั้ง15อำเภอมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4,112 ครัวเรือนและมีพื้นที่ป่าที่กำลังฟื้นฟูและอนุรักษ์รวมทั้งหมด 19,350 ไร่และจากการเก็บข้อมูลกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้อำเภอบ่อเกลือที่ขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้พบว่าในปีที่ผ่านมากลุ่มสามารถสร้างรายได้กว่า 640,000 บาทถือเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของโครงการทั้งยังทรงเน้นย้ำถึงความจำเป็นต้องพัฒนาแปรรูปผลผลิตจากป่าเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และเกิดความคุ้มค่าในการลงมือปฏิบัติของประชาชนในพื้นที่ต่อจากนั้นทรงฟังการบรรยายเรื่องสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นที่น่านโดยดร.วิจารณ์สีมะฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและตัวแทนภาคเอกชนมีเนื้อหาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่านซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยไม่ทำลายทรัพยากรที่มีอยู่อาทิพระราชบัญญัติป่าชุมชนที่จะทำให้ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าได้โดยมีกติการ่วมกันและแนวทางการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงให้สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่จำกัดได้และทรงฟังการเสวนาหัวข้อวิถีคนน่านอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนโดยตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชนภาคประชาสังคมในพื้นที่ซึ่งเป็นการเสนอแนะและแลกเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษ์และการอยู่ร่วมกับป่าระหว่างกันเพื่อนำไปสู่การต่อยอดแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาอย่างตรงจุดต่อไปเวลา 13:03 เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมอาคารวิชาคาม2ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรักป่าน่านสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่3ทับ2562ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความคืบหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิการแก้ไขข้อบังคับของมูลนิธิการขอเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานของมูลนิธิและการจัดทำเว็บไซต์ของมูลนิธิต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแพร่เวลา 14:29 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ตำบลนาจักอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ซึ่งจะตั้งขึ้นในปี2554บนที่ดินที่ได้รับบริจาคจำนวนกว่า25ไร่เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุขผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุขให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมผลิตผลงานทางวิชาการตลอดจนทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศรองรับความต้องการบริการด้านสุขภาพของประชาชนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและการเรียนการสอนปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริงที่จำลองสถานการณ์การตรวจรักษาผู้ป่วยโดยใช้หุ่นจำลองอาทิการประเมินภาวะสุขภาพการรักษาผู้ป่วยภาวะช็อกและการทำคลอดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่จะช่วยให้นักศึกษาพยาบาลมีทักษะทางวิชาชีพที่มีคุณภาพเกิดความเชื่อมั่นและมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนในปี2558และได้รับอนุมัติหลักสูตรและรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาลโดยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์เปิดรับนักศึกษารุ่นที่1ในปี2558จำนวน44คนมีอาคารเรียน2อาคารได้แก่อาคารอำนวยการและอาคารเรียนและหอนอน11ชั้นรวมทั้งมีอาคารกีฬาและสันทนาการสนามกีฬาและบ้านพักปัจจุบันมีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์4รุ่นจำนวน199คนซึ่งรุ่นที่1จะสำเร็จการศึกษาในเดือนพฤษภาคมนี้โดยจะไปปฏิบัติการในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขตามจังหวัดต่างๆต่อไปเวลา 17:04 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบุญยืนตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านในการพระราชทานเพลิงศพพระครูจักธรรมสุนทรประสงค์จักกะธรรมโมซึ่งมรณภาพด้วยโรคมะเร็งปอดระยะลุกลามเมื่อวันที่9สิงหาคม2561สิริอายุ92ปีพรรษา73พระครูจักธรรมสุนทรเดิมชื่อประสงค์หม่อมแก้วเกิดวันที่5สิงหาคม2468ที่ตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านบิดาและมารดาชื่อนายวงและนางเตรียมหม่อมแก้วโดยได้บรรพชาเมื่อปี2483ณวัดดอนชัยต
ำบลกลางเวียงและอุปสมบทเมื่อปี2488ณวัดกู่คำตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารสอบได้นักธรรมเอกและเปลี่ยนธรรม3ประโยคจากสำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบุญยืนเจ้าอาวาสวัดดอนชัยและเจ้าคณะอำเภอเวียงสาเป็นประธานพระธรรมทูตประจำอำเภอเวียงสาได้บริหารงานคณะสงฆ์โดยใช้หลักธรรมาภิบาลจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้จึงได้รับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2540พระครูจักรธรรมสุนทรเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีอายุการพรรษามากที่สุดในสังฆนครน่านมีวัดกิจปฏิบัติที่งดงามด้วยศีลมีจริยวัตรน่าเคารพเลื่อมใสต่อพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังมีความสามารถด้านสถาปัตยกรรมงานช่างศิลปะงานปั้นพระพุทธรูปที่วัดดอนชัยวัดท่ามงคลวัดผาเวียงวัดปั้นสิงห์งานแกะสลักไม้บานประตูอุโบสถการวาดลวดลายไทยและการแกะสลักหัวเรือพญานาคที่ใช้ในงานแข่งเรือประเพณีของจังหวัดน่านรวมทั้งการแต่งกับทำด้วยภาษาพื้นเมืองพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงเปิดงานร้อยรักรวมใจผู้นำสตรีไทยครั้งที่11วันนี้เวลา 14:30 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดงานร้อยรักรวมใจผู้นำสตรีไทยครั้งที่11ซึ่งจังหวัดปทุมธานีร่วมกับสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสโดยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังร่วมพัฒนาสร้างความสุขให้แก่ชุมชนเพื่อให้จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่น่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการนี้ได้ประทานทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนการศึกษาประจำปี2556แก่ผู้ได้รับทุนรวม24คนประทานโล่แก่ผู้หญิงเก่งของจังหวัดปทุมธานี7สาขาจำนวน13คนประทานโล่ลูกกตัญญูดีเด่นแก่เยาวชนจำนวน2คนประทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน13คนท่านยังได้ประทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานด้วยโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในงานอาทิการแสดงชุดพระบารมีปกเกล้านิทรรศการผลงานนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องนิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ชุมชนและนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจังหวัดปทุมธานีในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าจากแหล่งชุมชนทั่วประเทศอาทิเครื่องไม้งานแกะสลักเครื่องหนังเครื่องประดับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและสินค้าหัตถกรรมเครื่องจักสานซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพส่งออกต่างประเทศทั้งนี้งานดังกล่าวจะจัดไปจนถึงวันที่20พฤษภาคม2562องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในช่วงเช้าที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสองคมนตรีได้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานมนตรีกองช่างผลลาดตระเวนกองร้อยทหารพรานที่4513และอาสาสมัครทหารพรานฟินดาวลาเตะพลปืนเล็กกองร้อยทหารพรานที่4513
ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดแล้วใช้อาวุธปืนดักซุ่มยิงบริเวณคอสะพานบ้านวังทองหมู่4ตำบลบงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาขณะนั่งรถยนต์ให้การคุ้มครองร้อยโทสมมาตรหลิดจันทร์ผู้บัญชาการกองร้อยทหารพรานที่4513ไปตรวจสอบเหตุคนร้ายบุกยิงอาสาสมัครทหารพรานชุนวันบัวเทพเสียชีวิตจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพรานและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจำนวนร้อยถุงณหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่และประชาชนซึ่งทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อจากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจกองร้อยทหารพรานที่4513อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเชิญถุงพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารพรานและประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจำนวนร้อยถุงอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่โรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นางลัดดาศรีประทุมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่บ้านเลขที่41/3บ้านน้ำดำหมู่3ตำบลปูโลปูโยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้นางรัตดาได้รับบาดเจ็บขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ในช่วงบ่ายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมทั้งร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดโอกาสได้มีสถานที่เล่าเรียนเมื่อจบแล้วสามารถนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพได้ซึ่งปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนไปแล้ว9รุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่10มีนักเรียนจำนวน74คนจากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลยะลาศิริรัตนารักษ์ภายในศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ5นายที่ได้รับบาดเจ็บประกอบด้วยดาบตำรวจตรีกิติพันธ์อักษรแก้วดาบตำรวจตรีประเสริฐผิวละอดาบตำรวจตรียอดชายเอียดแก้วดาบตำรวจตรีชัยมาศศรีพานิชและร้อยตำรวจเอกกฤษดาแสงจันทร์ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน4ชุดมอบแก่ประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบประกอบด้วยเด็กหญิงซอนีฮะนิเซงอายุ14ปีเด็กหญิงนาซูฮานิเซงอายุ11ปีเด็กหญิงนาบินลานิเซงอายุ7ปีซึ่งเป็นลูกของนายอาแซนิเซงผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลบางนางสตาซึ่งถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มเป็นเหตุให้มารดาเสียชีวิตเหตุเกิดเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังบ้านเลขที่143/34หมู่12ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาในการนี้ได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวของร้อยตำรวจโทอดุลรักปราดที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายลอบยิงในมัสยิดนารูอิบาตะอำเภอทานโตจังหวัดยะลายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหาที่สุดมิได้ในช่วงเย็นที่วัดบ้านโหนด
อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน100ชุดมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบพร้อมด้วยกองกำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครองและกองกำลังภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อยซึ่งเจ้าหน้าที่และประชาชนที่รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประกอบด้วยร้อยตำรวจโททวีศักดิ์ศรีบรรเทาอายุ54ปี10ตำรวจตรีอัศนีบุญช่วยอายุ29ปีดาบตำรวจเมคินสุวรรณไตรอายุ49ปีและ10ตำรวจโทอดิศักดิ์เนืองทองอายุ31ปีการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้น้อมนำพระราชโอวาทด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีรอบปีที่2หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งได้น้อมนำพระราชโอวาทด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นโดยได้บริหารการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนตลอดจนงานวิจัยเพื่อสร้างให้นักศึกษาและชุมชนมีความพร้อมต่อการพัฒนาตนเองและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยคุณลักษณะสำคัญ4ประการคือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองที่ดีมีวินัยในโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้เข้าไปดำเนินการส่งเสริมการยกระดับและมาตรฐานชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนและเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีอาทิการวิจัยเทคโนโลยีเครื่องกวนเนื้อมังคุดสำหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลาสำหรับใช้ทดแทนการกวนเนื้อบังคุดแบบเดิมด้วยแรงคนทำให้สามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นการยกระดับคุณภาพด้านการอ่านและการเขียนรวมถึงการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการสู้วิกฤตขยะและผักสวนครัวรั้วกินได้โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการสำรวจเพื่อบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวระดับตำบลเป็นต้นคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมนั่งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อว่าการการไฟฟ้านครหลวงโรงเรียนกสิณธรวิทยาบริษัทชิฮาดะไทยแลนด์จำกัด
สถาบันการตนาสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีผู้อำนวยการเขตดุสิตและศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นของทุกวันเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10พุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระสงฆ์และพระราชทานแก่ประชาชนทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระสงฆ์และพระราชทานแก่ประชาชนทั่วประเทศในโอกาสที่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานนำคณะพระสงฆ์และประชาชนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศเมื่อวันที่7พฤษภาคม2562หน่วยงานต่างๆและประชาชนที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ให้ทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังส่งไปที่กองกลางกรมบังคับการสำนักพระราชวังถนนหน้าพระรานเขตพระนครกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10200สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022243333จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ